เมื่อ 30 วันที่แล้วเนี่ยตรงนี้เป็นที่รับน้ําแล้วก็ปล่อยน้ําท่วมหมดเลยน้ําท่วมตรงที่เรายืนตรงเนี้ยอีกนิดเดียวก็ล้นข้ามแล้วเขาก็ดีใจนะเขาว่าเขายอมเสียสละว่าขอให้น้ําเข้านาเขายอมเอาทางเราอะเรื่องนาข้าวเนี่ยเราถามว่าต้องการชดเชยไหมเราบอกเราไม่ต้องการแต่เพียงว่าสัตว์ที่สิ่งที่ลงทุนไปส่วนมากเป็นพวกกบพวกปลาแล้วก็พวกเป็ดเนี่ยเราก็เสียหายหลายหมื่นบาท